็น18ท่านด้วยกันจาก18เขตตรวจราชการวันนี้นะครับจะได้รับเกียรตินะครับได้รับมอบรู้รางวัลพร้อมเงินรางวัลท่านละ 2,000 บาทจากท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนหรือบอสใหญ่ของเราครับท่านแรกนะคะจ่าสิบเอกรัฐกิจยนต์ภักดีนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลงานเด่นการจัดรายการวิทยุคลื่น FM 94.5 เมกะเฮิร์ทุกวันอังคารนะคะและคลื่น FM 105 เมกะเฮิร์ทุกวันพฤหัสบดีค่ะนางปฏิตานะครับมีชิดสมนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีครับผลงานเด่นรายการวิทยุรอบรั้วพัฒนาชุมชนท่านต่อไปค่ะนางสาวเรวดีพิมมณีนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกผลงานเด่นการจัดรายการวิทยุชุมชนรายการชุมชนพอเพียงจาก FM 106.5 ในอำเภอทุกวันศุกร์ค่ะนายอภิชาติสวนประเสริฐครับนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมครับรายการวิทยุเสียงจากพัฒนาชุมชนคนนครปฐมครับท่านต่อไปนะคะนางนัฐกิจตาวิจารณ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีนะคะผลงานเด่นการจัดทำกิจกรรม1ข่าวหลายช่องทางสื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนผ่านช่องทางสื่อต่างๆอาทิเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ค่ะนางยุวดีพิมพ์อาจหารครับเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงรายการวิทยุเพื่อนชุมชนคนพชครับอมรรัตน์สุขขวัญนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาผลงานเด่นการจัดรายการวิทยุสวทพังงารายการรอบรั้วชุมชนทุกวันพุธการจดอบรมเทคนิคการตัดต่อวิดีทัศน์เพื่อจัดทำสารคดีค่ะนายเอกสิทธิ์ล็อตมิงครับนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสนะครับรายการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บบล็อกนะครับและรายการวิทยุสวทนราธิวาสครับท่านต่อไปนะคะนางศิริรัตน์สมจิตรักษากุลนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีผลงานเด่นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชนผ่านเคเบิลทีวีชลบุรีรายการชลบุรีทูเดย์ค่ะครับนางสติธรขันตรีกูลนะครับนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการจังหวัดอุดรธานีครับวิทยุทุกวันจันทร์นะครับ FM 99 MHz และ AM 1989 MHz ครับท่านต่อไปนะคะนายอุทัยสิงห์ทองนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารผลงานเด่นการจัดรายการวิทยุสวท.มุกดาหารรายการเวทีชุมชนชนมุกดาหารนางสาววิจิตรากุกแก้วนะครับนักวิชาการพัฒนาชุมชนนายชาวฤทธิ์นำพาครับนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการจังหวัดร้อยเอ็ดครับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อนะครับ20สถานีนะครับวิทยุชุมชนท่านต่อไปค่ะนางสาววิจิตรากุ๋มแก้วนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะโสธรค่ะผลงานเด่นการจัดโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนด้วยการพัฒนาเครือข่ายและขยายฐานสมาชิกค่ะนายกฤษณ์ สนพงศ์นะครับแก่นโพนายกฤษณพงศ์แก่นโพนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการจากจังหวัดสุรินทร์ครับทีวีออนไลน์เว็บไซต์พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ครับลำดับต่อไปค่ะนายสุทธิเกียรติจันทพันธ์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางผลงานเด่นการจัดรายการวิทยุสวทลำปางรายการพัฒนาชุมชนพบประชาชนค่ะครับนายยุทธภูมินามวงศ์นะครับนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษจังหวัดพะเยาครับก็บอกเสียงงานพัฒนาชุมชนผ่านช่องทางสื่อต่างๆครับและท่านสุดท้ายค่ะนางงามสิริดาอ่ำเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะการจัดทำจุลสารพัฒนาชุมชนอุตรดิตถ์และดำเนินรายการวิทยุสถานีเพื่อความมั่นคงค่ะครับทุกท่านนะครับ18ท่านนะครับบันทึกภาพ